สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Windows 7 Hero นะครับโดย monavista.com ร่วมมือกับ Microsoft ประเทศไทยนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะนำมิชชั่นแรกมาบอกเพื่อนๆกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูมิชชั่นแรกนะครับเอาล่ะเราลองมาทบทวนวิธีการเล่นกันก่อนนะครับเพื่อนๆที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม Windows 7 Hero นะครับเรามีของรางวัลเราบอกของรางวัลก่อนครับของรางวัลเราจะเป็น Windows 7 Ultimate นะครับจำนวน2รางวัลสำหรับเพื่อนๆได้นำไปศึกษาแล้วก็ลองทดลองการใช้งานนะครับแล้วก็เสื้อยืด I am 7 อีก7รางวัลด้วยกันนะครับสำหรับคนเก่งของเรานะครับโดยการแข่งขันของเรานั้นจะมีทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วเราจะมีมิชชั่นให้เพื่อนๆ4มิชชั่นในแต่ละสัปดาห์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นมิชชั่นใดก็ได้นะครับหรือจะเล่นมิชชั่นเว้นมิชชั่นหรือจะเล่นทุกมิชชั่นก็ได้เพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนได้เยอะๆนะครับยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้เยอะนะครับผมเอาละต่อไปเรามาดูวิธีการให้คะแนนนะครับการให้คะแนนของเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่1คณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินให้เพื่อนๆ10คะแนนนะครับซึ่งเป็นคะแนนเต็มนะครับโอเคแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนับตามจำนวนวิวนะครับอีก10คะแนนเพื่อนๆที่ได้รับมิชชั่นในทุกๆวันจันทร์นะครับเพื่อนๆก็แค่เข้าไปที่ monavista.com/webboard นะครับแล้วไปตั้งกระทู้นะครับปฏิบัติตามมิชชั่นเช่นสมมุติว่ามิชชั่นแรกเพื่อนๆทำอะไรเพื่อนๆก็ไปตั้งกระทู้ใหม่ในห้องที่เขียนว่ามิชชั่นที่1หรือว่ามิชชั่นที่2มิชชั่นที่3อะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมเอาละเพื่อนๆก็คงอยากจะทราบกันแล้วว่ามิชชั่นที่1เป็นอะไรตื่นตึก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 นะครับมิชชั่นแรกของเรานะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆเลยนะครับเพื่อนๆคงได้ทดลอง Windows 7 RC กันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็คงจะชื่นชอบคุณสมบัติต่างๆของ Windows 7นะครับซึ่งประทับใจกันมากนะครับหลายๆคนจากในเว็บบอร์ดนะครับไม่ว่าของเราหรือว่าของ Windows 7 Thailand เองก็ตามทีนะครับมีแต่คนพูดว่าโอ้ Windows 7น่าใช้คราวนี้มิชชั่นที่1เราให้เพื่อนๆบอกเราว่า Windows 7ที่เพื่อนๆได้ลองใช้กันดูนะครับเพื่อนๆชอบ Windows 7อะไรบ้างบอกเรามาจำนวน7ข้อด้วยกันนะครับอันนี้คือมิชชั่นแรกนะครับเอาล่ะได้รับมิชชั่นแล้วก็รีบไปโพสต์กระทู้ในห้องมิชชั่นที่1กันได้แล้วนะครับผมแล้วเราจะปิดรับมิชชั่นนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็ติดตามมิชชั่นที่2ได้ต่อเลยนะครับกับผมนายเดวิดจะเป็นคนมาบอกมิชชั่นที่2กับเพื่อนๆต่อเอาล่ะครับขอให้สนุกกับมิชชั่นที่1แล้วก็ปั่นวิวกันให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้คะแนนในส่วนของการวิวได้เยอะๆนะครับแนะนำเพื่อนแนะนำฝูงแนะนำพี่ป้าน้าอาให้เข้ามาดูเอ้ยเนี่ยผมเขียนมิชชั่นที่1ไปแล้วมาดูมาเชียร์กันได้นะครับเอาล่ะครับจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีแล้วก็จะบอกมิชชั่นที่2ว่าเพื่อนๆจะต้องทำอะไรกันต่อนะครับว่าที่ฮีโร่ทั้งหลายขอให้ทุกท่านโชคดีกับมิชชั่นที่1นะครับผม